สำหรับปัจจัยในการทำธุรกิจนะครับก็มีทั้งส่วนที่เราควบคุมได้และควบคุมไม่ได้นะครับในส่วนของปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้เนี่ยเราเรียกว่าปัจจัยภายนอกซึ่งปัจจัยภายนอกตัวนี้นะครับเป็นทั้งโอกาสแล้วก็อุปสรรคในการทำธุรกิจของเราด้วยสำหรับโมเดลที่จะใช้วิเคราะห์ตัวปัจจัยภายนอกนะครับเราจะใช้ตัว PESTEL หรือว่า PESTEL นะครับมาวิเคราะห์ว่าปัจจัยแต่ละตัวนั้นจะส่งผลต่อธุรกิจเรายังไงในแง่ของการเป็นโอกาสแล้วก็อุปสรรคนะฮะเดี๋ยวมาดูครับว่าแต่ละตัวนั้นจะบอกอะไรกันบ้างนะครับครับในส่วนของตัวแรกนะครับก็คือตัว P ครับหรือย่อมาจาก political นะครับก็คือเรื่องของการเมืองนั่นเองในส่วนของการเมืองนั้นนะครับก็คือหมายถึงว่ากิจกรรมทางการเมืองหรือว่าการตัดสินใจทางการเมืองของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นทั้งในและต่างประเทศนะครับที่จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจของเรายกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นเอาในนอกบ้านเราก่อนเห็นชัดๆคือช่วงนี้ก็คือเรื่องของฮ่องกงที่มีการเดินขบวนประท้วงนะครับก็ส่งผลต่อธุรกิจในฮ่องกงอย่างมากๆนะครับทั้งการค้าปลีกในประเทศก็ลดลงไปอย่างมากมายการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศก็ไม่กล้าเดินทางเข้ามาเพราะกลัวความเสี่ยงว่ามาแล้วจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งอีกตัวอย่างนึงนะครับเป็นเรื่องของประเทศจีนกับสหรัฐอเมริกาครับก็คือนโยบายกีดกันทางการค้าของโดนัลด์ทรัมป์นั่นเองนะครับที่มีการขึ้นภาษีกับสินค้าบางตัวของประเทศจีนแล้วก็จีนก็เลยตอบโต้ด้วยการขึ้นภาษีบางอย่างของสินค้าจากสหรัฐอเมริกาเช่นเดียวกันสิ่งเหล่านี้ครับการกระทำที่เกิดขึ้นโดยฝ่ายการเมืองเพื่อผลทางการเมืองนะครับไม่ใช่การออกนโยบายมาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจทำให้ภาคธุรกิจที่อยู่ในเซกเตอร์นั้นๆหรือว่าในอุตสาหกรรมนั้นๆเนี่ยมีความขีดความสามารถในการแข่งขันลดลงนะฮะซึ่งตรงนี้ก็จะส่งผลให้ธุรกิจของเราเนี่ยเกิดเป็นอุปสรรคในการทำธุรกิจได้นะครับอีกตัวอย่างนึงนะครับในส่วนของประเทศไทยเองนะครับอย่างเช่นนโยบายล่าสุดที่เพิ่งออกมาคือเรื่องของชิมช็อปใช้อันนี้เนี่ยเป็นนโยบายที่รัฐบาลต้องการจะกระตุ้นการใช้จ่ายในภาคครัวเรือนเนี่ยกับระบบเศรษฐกิจซึ่งตัวนี้จะส่งผลดีกับธุรกิจที่อยู่ในท้องถิ่นนั้นๆที่ได้รับผลดีจากการที่ผู้คนทั่วไปเนี่ยนะครับก็จะมาจับจ่ายใช้สอยทำให้ธุรกิจเนี่ยมันเดินหน้าไปได้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เกิดจากผลกระทบของการเมืองนะครับเป็นปัจจัยภายนอกตัวแรกที่เราควบคุมไม่ได้ครับตัวต่อไปครับก็คือตัว E นะครับหรือว่าย่อมาจาก Economy ครับ Economy นะครับก็คือหมายถึงเรื่องของภาวะเศรษฐกิจนะครับในส่วนของภาวะเศรษฐกิจที่จะพูดถึงนี้ก็คือยกตัวอย่างเช่นนะครับว่าอย่างเช่นช่วงนี้ครับเป็นช่วงที่เศรษฐกิจชะลอตัวเมื่อเศรษฐกิจชะลอตัวเนี่ยผู้บริโภคก็จะมีการระวังหรือระมัดระวังในการใช้จ่ายนะครับเราก็จะมีการระวังในการซื้อของมากขึ้นหรือว่าจะซื้ออะไรเนี่ยเราจะคิดมากขึ้นทำให้ภาคธุรกิจที่ขายของหรือว่าขายสินค้าเนี่ยโอกาสที่ลูกค้าจะซื้อของมากขึ้นเท่าเดิมหรือว่าจะขายของง่ายๆเหมือนเดิมเนี่ยมันก็จะยากขึ้นนะครับหรือว่าถ้าเกิดเป็นช่วงที่เศรษฐกิจดีนะครับก็จะทำให้การขายของอ่ะมันขายได้ง่ายนะครับลูกค้ามีกำลังซื้อมากมีรายได้เพิ่มขึ้นลูกค้าก็มีโอกาสที่จะซื้อสินค้าที่ไม่ใช่ปัจจัย4หรือสิ่งที่เป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตนะครับสินค้าฟุ่มเฟือยก็จะขายดีขึ้นในช่วงของเศรษฐกิจดีแต่ถ้าเป็นเศรษฐกิจที่ชะลอตัวเนี่ยสินค้าฟุ่มเฟือยอย่างเช่นพวกกระเป๋าแบรนด์เนมหรืออะไรพวกนี้นะครับหรือว่านาฬิกาแพงๆเนี่ยก็อาจจะขายได้อยู่นะครับแต่ว่าอาจจะขายได้น้อยลงซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับมันเป็นสิ่งที่เราเองก็ควบคุมไม่ได้เพราะว่ามันเป็นการทั้งโลกหรือว่าเป็นทั้งระบบเศรษฐกิจนั้นนะครับตัวนี้เราก็ต้องมีการปรับตัวหรือหาหนทางอื่นๆในการที่เราจะพาธุรกิจของเรานั้นให้อยู่รอดต่อไปได้ครับตัวต่อไปครับก็คือตัว S ครับหรือว่าโซเชียลนะครับซึ่งโซเชียลก็คือหมายถึงสภาพแวดล้อมทางสังคมนั่นเองนะครับในที่นี้นะครับผมยกตัวอย่างให้ดูง่ายๆนะครับที่เพิ่งเกิดขึ้นเลยก็คือเรื่องของเทรนด์ผู้สูงอายุนะครับเราจะพบว่าประเทศไทยตอนนี้มีผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นซึ่งมีข้อมูลว่าอีกไม่นานนะครับเราจะเหมือนที่ประเทศญี่ปุ่นแหละครับคือมีผู้สูงอายุมากมากจริงๆทำให้ธุรกิจนะครับภาคธุรกิจหลายๆธุรกิจเนี่ยต้องมีการปรับตัวให้สอดคล้องกับการดูแลลูกค้าในกลุ่มที่เป็นผู้สูงอายุนะครับอย่างเช่นอาจจะต้องมีเช่นบ้านก็ต้องมีแสงสว่างที่พอเหมาะหรือมากพอนะครับบันไดอาจจะต้องมีหน้ากว้างที่มากขึ้นเพื่อป้องกันการตกของผู้สูงอายุในการใช้งานหรืออีกอย่างนึงครับที่เราเห็นได้ใกล้ตัวเลยก็คือเรื่องของการลดการใช้พลาสติกซึ่งสังคมก็คือมีการตอบรับเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในประเทศไทยนะฮะไม่ใช่แค่ประเทศไทยเดียวคือจริงๆทั่วโลกมีการเริ่มรณรงค์การลดการใช้พลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งทำให้ธุรกิจที่มีการปรับแพคเกจจิ้งหรือว่าปรับเปลี่ยนเรื่องของภาชนะหรือการบรรจุพอบรรจุภัณฑ์เนี่ยมาใช้กระดาษหรือว่าลดการใช้พลาสติกลงเนี่ยก็มีโอกาสที่จะซื้อใจหรือว่าโอกาสที่ลูกค้าจะหยิบสินค้าของคุณมาจับจ่ายใช้สอยเนี่ยก็ยิ่งมีมากขึ้นนะครับและส่วนอีกตัวอย่างนึงนะครับที่เห็นได้ชัดเจนก็คือเรื่องของเทรนด์ของการรักสุขภาพจะเห็นได้ว่าช่วงนี้คนยอมจ่ายแพงขึ้นเพื่อจะซื้อสินค้าที่มองว่ากินแล้วดีต่อสุขภาพตัวเองเช่นผักออร์แกนิกนะครับหรือว่าสินค้าพวก
คลีนฟู้ดต่างๆที่มีขายกันมากมายซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยราคาต้นทุนมันอาจจะพอๆกับสินค้าปกตินั่นแหละแต่ด้วยความที่เป็นรักสุขภาพคุณสามารถอัพราคาให้มันขายได้มากขึ้นได้ราคาสูงขึ้นแล้วก็ขายได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างง่ายๆที่จะยกตัวอย่างมาให้ได้ดูกันครับตัวต่อไปนะครับก็คือตัว T นะครับหรือว่าเทคโนโลยีนั่นเองนะครับสำหรับเทคโนโลยีนะนะครับปัจจุบันมันพูดง่ายๆก็คือเป็นเทคโนโลยีเรื่องของการ disruption ต่างๆจะเห็นได้ว่าปัจจุบันครับแบงก์เองเนี่ยก็มีการเริ่มปิดสาขามากขึ้นเพราะอะไรครับไม่ได้ปิดเพราะว่าเราจะลดพนักงานนะครับปิดเพราะว่าการใช้บริการของลูกค้าเนี่ยมาใช้บริการบนมือถือมากยิ่งขึ้นนะครับสัดส่วนการใช้บริการมือถือตอนนี้สูงขึ้นมากๆทำให้สาขาที่มีอยู่เนี่ยแบงก์มองว่ามันไม่จำเป็นต้องมีแล้วอาจจะต้องก็เลยค่อยๆปิดหรือลดจำนวนสาขาลงแล้วก็หันไปเพิ่มช่องทางการใช้บริการในช่องทางอื่นแทนที่จะช่วยลูกค้าให้รับความสะดวกสบายมากที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนึงอีกตัวอย่างนึงครับก็คือเรื่องของฟู้ดเดลิเวอรี่ครับที่เป็นทั้งโอกาสแล้วก็อุปสรรคสำหรับธุรกิจนะครับเป็นโอกาสยังไงก็คือสำหรับร้านค้าเล็กๆครับเป็นร้านที่อยู่ตามริมถนนหรือว่าเป็นตึกแถวหรืออยู่ในซอกซอยเป็นร้านที่มีชื่อเสียงมีลูกค้าประจำเยอะแต่จอดรถมาซื้อก็ไม่ได้เดี๋ยวโดนตำรวจจับอีกการเกิดขึ้นของฟู้ดเดลิเวอรี่ไม่ว่าจะเป็นGet Grab หรือว่า Food Panda นะครับก็จะช่วยให้ลูกค้าของเขาเนี่ยสามารถเข้าถึงบริการหรือสินค้าที่ร้านต่างๆเนี่ยนำเสนอได้ไม่ยากเลยไม่ต้องเสียเวลาไปหาที่จอดรถไม่ต้องเดินทางไม่ต้องไปรอคิวเองนะครับมีคนไปต่อคิวให้สิ่งเหล่านี้ครับทำให้ร้านค้าเล็กๆเหล่านี้ได้ประโยชน์จากการเกิดขึ้นของฟู้ดเดลิเวอรี่ที่มาช่วยทำให้ยอดขายเขาเพิ่มมากขึ้นสังเกตได้ง่ายๆครับเวลาท่านไปที่ร้านดังๆจะเห็นรถของแต่ละยี่ห้อเนี่ยจอดรอหน้าร้านกันมากมายนะครับในส่วนของถ้าจะเป็นอุปสรรคนะครับก็คือจะกระทบกับกลุ่มที่เขามีเรื่องของธุรกิจที่เป็นเชนใหญ่ๆที่มีบริการขนส่งอยู่แล้วอันนั้นอาจจะกระทบส่วนหนึ่งนะครับทำให้ยอดมันอาจจะวิ่งไปที่ผ่านทางฟู้ดเดลิเวอรี่มากขึ้นนะครับก็จะเห็นว่ามีบางแบรนด์นะครับก็เอาตัวเองเนี่ยเข้าไปอยู่ในฟู้ดเดลิเวอรี่บางเจ้าแล้วอย่างเช่น Pizza Hut อย่างเงี้ยครับก็มีการสั่งผ่านตัวแอปได้เลยผ่าน Grab ก็ได้หรือจะผ่านแอปของร้านค้าเองก็ได้ของ Pizza เองก็ได้นะครับก็อันนี้ครับ2ตัวอย่างง่ายๆที่ยกตัวอย่างให้เห็นชัดว่าเทคโนโลยีมันมีผลอะไรกับเรื่องของตัวการทำธุรกิจของเราครับตัวต่อไปนะครับคือตัว E นะครับหรือว่า Environment นั่นเองนะครับ Environment ก็หมายถึงว่าสภาพแวดล้อมต่างที่เกิดขึ้นนะครับโดยอาจจะเป็นเรื่องของภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือว่าอุทกภัยไต้ฝุ่นนะครับภาวะแล้งต่างๆนะครับยกตัวอย่างในประเทศไทยเห็นได้ชัดเจนนะครับเพิ่งผ่านไปไม่นานนี่เองเรื่องของน้ำท่วมที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็จะเห็นได้ว่าพอเกิดภาวะน้ำท่วมอุทกภัยขึ้นแล้วเนี่ยทำให้สินค้าบางอย่างเกิดการขาดตลาดไปในทันทีนะครับอย่างเช่นเรื่องของพวกอาหารแห้งนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำดื่มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะครับข้าวสารปลากระป๋องพวกนี้ความต้องการซื้อเนี่ยสูงมากขึ้นเนื่องจากว่าคนไม่สามารถจะใช้ชีวิตในตามปกติไม่สามารถเดินเข้าไปในเซเว่นอีเลเว่นหรือไม่สามารถเดินเข้าห้างไปซื้อของได้เพราะน้ำท่วมหมดคือบางคนมันเกิดเป็นอุปสรรคว่าสินค้าส่งไม่ได้หรือสต็อกสินค้าไม่พอก็ทำให้โอกาสในการขายของเราเนี่ยหายไปหรือบางรายคือไม่ได้เตรียมตัวล่วงหน้าทำให้สินค้าที่มีอยู่ขายไม่ได้เพราะจมน้ำอย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าย้อนกลับไปนะครับหลายปีมาแล้วเนี่ยอย่างช่วงปีที่น้ำท่วมใหญ่ถึงกรุงเทพเลยนะครับก็จะทำให้อย่างธุรกิจที่ขายเรือท้องแบนเนี่ยขายดีมากเรือนี่คือแทบจะหาซื้อไม่ได้หรือซื้อได้ก็มีราคาแพงมากอันนี้ก็เป็นโอกาสทางธุรกิจที่เกิดขึ้นเป็นกรณีไปเป็นเคส by เคสไม่ใช่ว่าอยู่ดีก็จะเกิดขึ้นบ่อยๆนะครับซึ่งตรงนี้ครับเราก็เป็นอีกปัจจัยนึงที่เราไม่สามารถควบคุมได้เลยตัวสุดท้ายนะครับก็คือตัว L ครับหรือว่า Law ก็คือตัวกฎหมายนั่นเองครับกฎหมายที่จะส่งผลกระทบต่อการทำธุรกิจของเรานะครับมันมีได้หลายตัวเลยตัวอย่างที่ผมจะยกขึ้นมาให้ได้ฟังกันนะครับก็คืออย่างตัวแรกนะครับเรื่องของการเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำในประเทศไทยเมื่อหลายปีก่อนนะครับก็กฎหมายตัวนี้นะครับทำให้ผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของธุรกิจมีลูกจ้างเนี่ยจำเป็นจะต้องหาวิธีการในการบริหารจัดการค่าแรงของลูกจ้างที่เป็นรายวันนะครับว่าจะทำยังไงเพื่อให้เขาเนี่ยสามารถจ่ายเงินลูกจ้างได้ตามกฎหมายแล้วธุรกิจก็ยังสามารถไปต่อได้ด้วยนะครับบางบริษัทก็อาจจะใช้วิธีการคือนับเป็นชิ้นงานถ้าทำได้มากตามนี้ก็จะจ่ายให้ตามนี้หรือมีการให้อินเซนทีฟต่างๆหรือว่ากระตุ้นการทำงานต่างๆให้ได้ประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเพื่อให้คัฟเวอร์กับค่าใช้จ่ายขั้นต่ำที่เขาจะต้องจ่ายให้กับลูกจ้างของเขานั่นเองอีกตัวอย่างนึงครับที่เพิ่งผ่านไปไม่นานเองนะครับเมื่อตุลาคมนี้เองต้นเดือนทางญี่ปุ่นนะครับรัฐบาลญี่ปุ่นมีการออกกฎหมายการเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่มของการซื้อสินค้าในประเทศญี่ปุ่นนะครับอันนี้ก็คือส่งผลกระทบต่อร้านค้าแล้วก็ผู้บริโภคด้วยเพราะว่าโดยส่วนใหญ่ครับภาษีเนี่ยผู้บริโภคก็จะเป็นคนที่ต้องรับภาระในการจ่ายทั้งหมดนะครับ
บางภาคธุรกิจครับก็จะมีการรับภาระภาษีอันนี้ไว้เองนะครับโดยคิดราคาขายปลีกเนี่ยเท่าเดิมแต่ว่าภาษีเนี่ยส่วนที่เพิ่มขึ้นมาทางบริษัทเป็นคนรับภาระแล้วก็จ่ายให้กับรัฐบาลบางบริษัทก็ใช้วิธีการคือผลักภาระภาษีไปให้กับผู้บริโภคที่มาซื้อสินค้าเลยสิ่งเหล่านี้ครับก็จะส่งผลกระทบทั้งเรื่องของบางบริษัทก็คืออาจจะมียอดขายที่ไม่ได้แตกต่างจากเดิมเท่าไหร่นักหรือบางบริษัทก็คือลูกค้าซื้อของน้อยลงทำให้ยอดขายนั้นลดลงตามไปด้วยนะฮะอันนี้ครับก็เป็นตัวอย่างที่เห็นได้ง่ายๆนะครับว่าตัวกฎหมายนั้นนะครับมีผลต่อการทำธุรกิจของเราอย่างไรบ้างครับสำหรับตัวปัจจัยภายนอกนี้นะครับหรือว่าปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้นะครับผมจะสรุปความให้ฟังอีกครั้งนึงก็คือปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้เนี่ยหมายถึงว่าเป็นปัจจัยที่เกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมต่างๆที่อยู่ภายนอกบริษัทของเรานะครับที่เราเนี่ยไม่สามารถเข้าไปควบคุมหรือว่าเข้าไปจัดการอะไรกับมันได้เลยนะครับซึ่งปัจจัยเหล่านี้นะครับมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด6ตัวนะครับก็คือตัว P ได้แก่ politics หรือว่าเรื่องของการเมืองตัว E เรื่องของหรือว่าย่อมาจาก economy นะครับเรื่องของสภาพเศรษฐกิจนั่นเองนะครับแล้วก็ตัว S นะครับคือ social หรือว่าสภาพของสังคมเรานั่นเองเทรนด์ของสังคมต่างๆนะครับแล้วก็ตัว T นะครับเรื่องของเทคโนโลยีนะครับที่จะมีส่วนที่เราก็ควบคุมไม่ได้เช่นกันนะครับแล้วก็ตัว E ครับหรือว่า environment หรือว่าสภาพแวดล้อมต่างๆเรื่องของอุทกภัยสภาพดินฟ้าอากาศต่างๆนะครับที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของการใช้บริการหรือว่าการทำธุรกิจของเราและตัวสุดท้ายครับเรื่องของตัว L นะครับหรือว่า Law หรือว่าตัวกฎหมายนั่นเองที่เมื่อรัฐบาลประกาศใช้แล้วเนี่ยเราซึ่งเป็นประชาชนหรือเป็นผู้ประกอบการที่อยู่ในประเทศนะครับก็ต้องยอมรับว่าการใช้กฎหมายนั้นเราต้องมีการปรับตัวนะครับในแต่ละมิติของโมเดลนี้นะครับเราต้องมีการปรับตัวหรือว่ามองหาว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นนั้นส่งผลดีหรือผลเสียกับธุรกิจเราอย่างไรและเราจะนำอุปสรรคหรือโอกาสนั้นไปใช้ในการทำธุรกิจของเราให้เดินหน้าต่อไปได้อย่างไรครับ